าแล้วนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook นะครับผมในนั้นก็จะมีข่าวสารอยู่มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการลงเกมหรือว่าเราจะไปพูดคุยกันต่างๆก็ได้นะครับผมรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับเอาละครับผมสวัสดีฮะท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ocelot New Dawn นะครับผมกับผมพระมายแล้วก็ช่องพี่มายจังชื่อช่องที่แสนจะน่ารักนะครับวันนี้เรามากันกับการไม่ต้องกลัวนะครับว่าตรงนั้นคืออะไรนะฮะตรงนั้นคือบ้านเก่าของเรานะฮะผมได้ทำการรื้อถอนไปโคตรเยอะเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอามาต่อเติมเสริมแต่งที่นี่นั่นเองณจังหวะนี้นะฮะเราต้องการอะไรเราต้องการเกราะป้องกันก่อนนะฮะมันก็คือโล่กลางของเรานั่นเองนะโล่กลางไม่ใช่โล่ซ้ายโล่ขวานะฮะคือเจ้าตัวนี้โอ้มีโล่แบบดีด้วยอุ้ยรู้สึกของจะดีตามไปด้วยว่ะอยากสร้างโล่แบบดีๆเลยอะดูก่อนว่ามีอุปกรณ์ครบหรือเปล่าไหนอุปกรณ์เราไม่ครบนะฮะเพราะมันต้องใช้ของดีทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะฮะขั้นแรกนะสำหรับเกมนี้นะครับผมเวลาทุกท่านมาถึงนะฮะทุกท่านจำเป็นที่จะต้องคราฟเจ้านี่ก่อนนะครับผมเราจะมาไล่เรียงลำดับเลยนะครับผม ขอเรียกมันว่าเตาหลอมนะครับผมก็ใช้เศษเหล็กนะฮะที่เก็บได้จากตามพื้นนะครับผมปุ๊บคราฟเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลูกเมาส์เพื่อปรับความสูงได้เอาแค่นี้แหละนะฮะแล้วก็กดคลิกซ้ายในการหมุนซ้ายหมุนขวาโอเคเราเอาวางไว้แถวๆนี้ก่อนนี่คือการเริ่มแรกนะฮะคอนเฟิร์มโดยการกด F นะครับแล้วก็กด F ค้างไว้ในการสร้างอันที่2ที่เราต้องคราฟก็คือเวิร์คเบนช์นั่นเองนะครับผมใช้วัสดุเดียวกันเลยนะฮะเศษเหล็กนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็หมุนให้มันได้ที่นี่ใกล้ๆกับเตาเผานะฮะประมาณนี้น่าจะดีนะฮะปรับสูงปรับต่ำสูงๆหน่อยโอเคกด F โอเคครับผมหลังจากนี้นะฮะพอเรามีเจ้า2ตัวนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ที่ให้มานะครับไม่ว่าใครจะเล่นเป็นสายอะไรมันจะมีอุปกรณ์ที่ให้มาอยู่นะฮะขุดเอาแร่มานะฮะจากก้อนหินต่างๆพอเอาแร่มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเผาเลยนะจ๊ะโอ้โหเผาได้หลายอันเลยเผาเอาโหลดนั่นโหลดนะฮะว้าวมีเนื้อเอเลี่ยนเอาด้วยอยากกินเนื้อเอเลี่ยนหิวนะฮะอ่ะหลังจากนี้นะฮะเราก็คราฟอุปกรณ์สิ่งของต่อเลยนะครับมี small solar cell นะฮะได้จากการเก็บแผง solar cell นะครับแล้วก็อุ้ย solar cell เนี่ยจะใช้ในการให้พลังงานกับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับอะไรที่ใช้แผง solar cell บ้างนะครับผมมันก็จะมีพวกอันนี้น่าจะใช้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้บีคอนก็น่าจะใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเสาไฟตัวนี้ใช้นะครับผมอันนี้โซลาร์เซลล์แบบขนาดยักษ์นะฮะฟล็อกนี่ก็ไม่ได้ใช้เนาะแต่ว่าเจ้าพวกนี้นะฮะน่าจะใช้โซลาร์เซลล์นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะนี่ครับโล่ของเรานะครับใช้แสงโซลาร์เซลล์นะครับใช้พลังงานหมดเลยฮะพวกปืนพวกอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะมาผลิตฟอกกันนะครับเล่นของใหญ่ของสูงแล้วนะฮะฟอกมันจะเผาของได้ดีกว่าเยอะเลยขาดไทเทเนียมแล้วก็พลูโทเนียมนะฮะในนี้ไทเทเนียมพลูโทเนียมครบหรือยังครบไหมจะครบกันหรือเปล่าหรือจะไม่ครบต้องครบกันสิไม่ครบว่ะเฮ้ยมันขาดอะไรวะขาดเป็นไทเทเนียมอีกก้อนนึงตึ๊ดไทเทเนียมอยู่ไหนนี่ไงไทเทเนียมขอก้อนนึงกดดับเบิลคลิกเอาก้อนหนึ่งไม่ได้เรามาสร้างกันเลยดีกว่านะฮะมีกด F อ๋อเลื่อนอันที่สร้างได้นี่ว่ะแล้วก็ U นี่ฟ็อกตัวใหญ่เลยนะฮะเราเผาข้างนอกเนาะอันนี้เป็นพ่อของมันพ่อก็ต้องอยู่ใกล้กับลูกพ่อต้องหันหน้ามาทางนี้หน่อยโอเคพ่อต้องอยู่ใกล้กับลูกไว้กด F สร้างแม่งตึ๊กเรียบร้อยนะครับผมเผาของได้ดีขึ้นนะฮะสามารถเผาคาร์บอนได้เผาลิเทียมเผานู่นเผานี่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจัดไปเลยนะฮะจัดไปเลยนะจ๊ะทำของก็ได้มากมายมากขึ้นนะฮะสามารถทำเจ้านี่ได้เลยนะฮะโซลาร์เซลล์นะฮะกระสุนปงกระสุนปืนก็ทำได้นะครับขอให้มีเจ้านี่นะฮะก็เป็นอันสุดยอดแล้วนะครับมาอันนี้คือสำหรับมาร์กเหรอมาร์กเกอร์มาร์กเอาไว้เป็นจุดเหรอไม่เอาเราเอาบีคอนอันนึงเฮ้ยเราเอาบีคอนอันนึงนะครับปักไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ
บบโชว์ตัวไงไม่ได้อยู่กับบ้านกับเรือนโอเคเรียบร้อยนะฮะตั้งชื่อให้มันได้ไหมเนมตัวที่นิกเนมHONS เฮ้ยภาษาไทยเอาได้เหรอภาษาไทยบ้านไม่เอานะฮะ HOU house 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 นี่เราก็จะ สามารถค้นหาตำแหน่งบ้านได้นะฮะถามว่าเฮ้ยค้นหาตำแหน่งบ้านอย่างไรนะฮะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ดูแผนที่ก่อนนะครับผมแล้วก็กดปุ่มซ้ายนะฮะมันก็จะเปลี่ยนโลเคชันนะฮะสังเกตด้านบนขวาเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลเคชันอันนี้เป็นเฮาส์นี่อันนี้เป็นแก๊สนี่เอ้ยไม่ใช่แก๊สรถGAV อันนี้เป็นโรเวอร์รถโรเวอร์อันนี้เป็นยานรีสปาวโพซิชันนะครับนู่นเลยจุดเกิดเราอยู่ไกลโคตรชิบหายเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้มีหลายจุดมากมายนะฮะมีบอสด้วยนะฮะผมไปเก็บโพซิชันเกี่ยวกับบอสแล้วก็ตรงนี้คือบ้านแล้วเอาบ้านก่อนนี่อันต่อไปเราจะสร้างชั้น2นะฮะชั้น2ด้านบนเก็บปืนไปก่อนกด E เก็บปืนนะจ๊ะชั้น2ด้านบนนำเฟอร์นิเจอร์ไม่เอาเว้ยชั้น2ชั้น2ต้องการอะไรเนี่ยกระจก5โหจิ๊บๆอ่ะฟาร์มดูดิพอไปรื้อบ้านเก่าแล้วได้ของมาเพียบเลยกระจกเดี๋ยวจะจกให้ดูนี่แน่นะฮะน้ำหนักเกินไหมไม่เกินถอยหลังมานิดนึงนะฮะบังคับยากนิดนึงเกมนี้บางทีนะจ๊ะอยู่ไหนวะสตาร์คชั่นนี่นี่แน่สวยงามไหมล่ะสวยงามนี่ต่อลงไปด้านล่างได้นะฮะเฮ้ยกด F ขึ้นก่อนอื้อซื้อนี่แหลมไปเลยนะฮะบ้านเราจะสูง2ชั้นหรือ3ชั้นดี2ชั้นพอเป็นอันพอจะไปสูงอะไรเวอร์เวินอลังการนะฮะขออุปกรณ์ของขลังหน่อยนะฮะอุปกรณ์ซ่อมด้านบนเอาเป็นสกายไลน์โอ้โหมันรู้ใจจริงๆเลยสวยงามมากโอเคบ้านพักเราเนี่ยจะต้องเป็นกระจกเนาะกระจกดูทางไหนบ้างเนี่ยขอดูก่อน มันกี่เหลี่ยมนะ8เหลี่ยมใช่ไหมกระจกก็ต้องรอบทิศทางใช่ไหมอึ๊บต้องดูเลือกวิวดีๆด้วยว่าวิวฝั่งไหนควรเป็นกระจกดีเป็นกระจกตึกเอาไว้ดูแปลงผักหน่อยพูดถึงแปลงผักแล้วเราลงไปแปลงผักดีกว่านะฮะค่อยๆลงเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเครื่องออกซิเจนเหรอเนี่ยในห้องนี้ใส่ไปนะฮะต้องมีทุกส่วนข้างบนรู้สึกก็ไม่มีด้วยนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปแปลงผักก่อนนะฮะแปลงผักเรานะฮะจัดไปcrafting อยู่ไหนสกิลพอร์ชั่นมิชชั่นนี้ผมเคลียร์ไปหมดแล้วนะฮะเคลียร์ตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันอัปเดตไปสักพักมีอะไรเด็ดๆ เดี๋ยวผมค่อยเล่นใหม่นะครับเราจะได้เคลียร์ไปแต่ละมิชชั่นกันอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องชงกาแฟเหรอ my god มึงติดอยู่บนดาวแต่กินเครื่องชงกาแฟ2อย่างนี้แตกต่างกันนะฮะเจ้านี่จะสามารถเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลารดน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้น้ำเนาะมันจะรดให้เองเพราะฉะนั้นเราเอาเจ้านี่ดีกว่านะครับผมต้องการแผงวงจรกับแบตเตอรี่ด้วย ช่างเรื่องมากจริงๆเลยอะแผงวงจรกับแบตเตอรี่ ขอพี่หักละน้อง นะที่จริงเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันน่าจะแบบถอดมันยังไม่มีโหฟังก์ชันเนี้ยแบบว่าพอเข้ามาอยู่ในอาคารแล้วก็ถอดหมวกถอดอะไรแล้วก็ทุกอย่างดูปกติอะไรยังไม่มีว่ะกด F แปลงผักเว้ยแปลงผักเว้ยปลูกฟาร์มนี่คือฟาร์มในเกมนี้ฟาร์มในเกมนี้มันเป็นอย่างนี้แหละฮะอ้าวขาดอะไรอ่ะขาดเป็นไอรอนต้องการไอรอนเยอะจังอ่ะดูอย่างนี้น่าจะไอรอนมาด้วยมีตู้อื่นตู้บนมีไหมอลูมิเนียมนี่ไอรอนแน่เลยโอเคเอาตู้บนก่อนมันยังเหลืออยู่นะฮะโหเรายังไม่มีที่คราฟข้างในเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเราต้องการเจ้านี่นะฮะเราข้ามไอตัวธรรมดาไปเลยนะครับผม
Fabricator แบบธรรมดาเราข้ามเราเป็นแอดAdvanced ไปเลยนะฮะใช้เป็นแผ่นแดงแดง2เหรอแผ่นแดงแดงเรามีอยู่เพียบเลยไม่ใช่เหรอนี่ไงเฮ้ยของเต็มเหรอครับโอ้ my god ของเต็มของเต็มเดินเข้าไปหลายรอบเหลือเกินเนี่ยเร็วๆดูดอากาศเร็วโอเคดีมากสร้างเลยครับนี่ตรงนี้นะฮะโอ้โหบล็อกสวยงามสง่าเอื้อออบเจกต์มาแบบจำแมวมากนะฮะสร้างต่อเลยไหนๆก็ฮะโอ้โหสายไฟแม่ต้องการสายไฟอีกนะฮะกด F Open เราจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้านี่นะฮะชิปสีแดงมันจะต้องใช้ทองแล้วก็ลิเธียมพลาสติกแล้วก็แร่ที่มันเป็นมรกตหน่อยเนาะลิเธียมไม่มีสายไฟนี้ต้องการจำได้เอามาอันนี้ต้องการด้วยอุ้ยไม่ได้นี่ว่าเต็มเก็บก่อนอึ๊บเอานี้มาโอเคนะฮะแล้วก็นี่มีตู้ล่างอีกโอ้โหตู้บนตู้ล่างของเยอะเนาะก็จะอลังการหน่อยนะสำหรับการเดินเข้าเดินออกนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูครับก่อนครับ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 ผมครับเข้าใจแล้วครับมันใช้เท่าไหร่ใช้1อันแล้วก็ใช้สีแดงๆ4แล้วก็ใช้ลัมเบอร์2โอเคใช้1อันนะฮะรอสักครู่ตุ๊กๆไหนๆเข้ามาแล้วขอสร้างนี่เลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ไอตัว F นี่มันเต็มเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเรากดไม่เต็มสมมุตินะอุ๊ยปล่อยพลังครับดูที่พลังครับมันจะไม่เต็มนั่นเองนะฮะอ้าวนี่ไงไม่เต็มเพราะฉะนั้นเราต้องซ่อมรีแพร์กดตัว F จึ๊บมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเกิด Advanced Repair กดตัว G นะครับผมแล้วก็คลิก1ครั้งคลิกค้างไว้นะฮะปึ๊บแล้วก็หาจังหวะดีๆปล่อยนะฮะโอ้ยคูณ3ซ่อมแบบคูณ3นะฮะเอาให้หมดไปเลย1โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสมบูรณ์แบบมันมืดเหลือเกินเนี่ยในห้องนี้เราจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่านะฮะเผื่อมีแบบมอนเกิดกลางคืนไงนะฮะน่ากลัวเอาขาดเป็นอะไรเนี่ยขาดเป็นลัมเบอร์กับแผ่นแดงแดงแผ่นแดงแดงเก็บอุปกรณ์ก่อนของขังเอาลัมเบอร์มาก่อนอึ๊บแล้วก็แผ่นแดงแดงของเราเต็มหรือยังอ่ะอันนี้กินไปเลยดีกว่าเนาะอร่อยดีนะฮะโอเคออกแล้วก็สร้างนี่เลยของดีนะฮะมันเป็นของแบบจำลำแมวมากผมจะสร้างเอาไว้ใจกลางบ้านผมก็คือตรงประมาณนี้อ้าวชิปหายวางไม่ได้ชิปหายแล้วโอ้ชิปหายแล้วนี่สร้างบนนี้ได้ด้วยนะฮะเป็นอะไรที่สุดครุ่ยมากแต่ตรงนี้สร้างไม่ได้หรอไม่ได้อะผมอยากสร้างไว้แบบตรงกลางบ้านเลยอะตรงประมาณข้างล่างเนี่ยมันเสือกไม่ได้อะฮะข้างบนเนี่ยไม่น่าได้เพราะว่าตรงมันสร้างตรงนี้ได้อย่างเดียวอะอ่ะลองสร้างตรงนี้ดูไม่เสียหายเนาะหมุนได้ไหมหมุนก็งั้นๆน่ะโอเคอึ๊บมันต้องการพลังงานไฟฟ้านะฮะพลังงานไฟฟ้าของเราได้จากไหนได้จากแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์อยู่ไหนอยู่ในตัวเรานั่นเองนะฮะนี่ไงแผงโซลาร์เซลล์เอาวางไว้ข้างล่างเนาะมันจะได้แบบว่าส่งมาถึงตัวนี้ด้วยวางล่างนี้ก็แล้วกันหลบมุมหน่อยโอเคครับไม่รู้มันโดนแสงได้ไงเนี่ยได้แล้วนะฮะเก็บโอเพ่นได้ยังกด F Open นี่อุ้ยครอบคุมว่ะครอบคุมนะฮะเอเลี่ยนจะเข้ามาในนี้ไม่ได้นะฮะมันจะเจ็บปวดแล้วก็ตาย เห็นไหม
ตายต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยได้เป็นสิ่งของอเนกประสงค์มาด้วยมันเหมือนจะเป็นรองเท้านี่ไงฮะรองเท้าดูดีอ่ะโอเคใส่เข้าไปแล้วนะฮะได้จากสัตว์รู้สึกว่าจะน่าจะดีกว่านะครับมันคูณธรรมดาเนี่ยคูณ 1.05 แต่ได้จากสัตว์นี่คูณ 1.15 อ้อได้ของดีมาด้วยนะครับบ้านเรามีแบบโอ้โหบานเลียขนาดใหญ่นะฮะครอบคลุมนะฮะชิ้นเดียวอยู่นะครับเอาอยู่เลยทีเดียวไม่มีมอนตัวไหนสามารถกล้าเข้ามาได้นะครับมีความเจ็บปวดในจิตใจนะฮะแม่ลำแมวจริงๆนะครับแล้วทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยผมอยากได้ไฟสว่างสว่างหาเรื่องอีกแล้วนะหาเรื่องครับเอ๊ะไฟสว่างได้โหได้ป้อมปืนมาอีกอันนึงอ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอยากได้ป้อมปืนแบบโหดๆว่ะขอหน่อยผมอยากเห็นว่าป้อมปืนแบบโหดๆมันขนาดไหนวะแต่ผมว่าไม่มีตัวไหนกล้าเข้ามาต้องการอันนี้หนึ่งอันนะฮะอันเดียวพออันเดียวพอครับน้อยๆแต่พอดีถ้าเกิดวางไว้ตรงนี้ได้แสดงว่าผมอยากวางปืนมากเลยโอ้โหไม่ได้แล้วติดเต็มอ่ะอ้าวนี่คือปืนขั้นดีเหรอเนี่ยทำไมมันอันเล็กจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนผมกดถูกวะอันคืออันโอโอเคเอาเป็นวางไว้ตรงไหนดีมันอันเล็กมากเอาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนี่ใกล้ๆกับตรงนี้เลยนะครับผมหันหน้ามาทางนี้น่าจะสวยแจมแมวเลิศนะครับผมต้องมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมึงทำงานไม่ได้เดี๋ยวมันจะอนาถจิตนะครับรู้สึกว่าผมหิวน้ำเป็นอย่างยิ่งนะฮะมีแจ้งเตือนมานะครับว่ามึงกำลังหิวน้ำเป็นอย่างยิ่งกรุณากินข้าวกินน้ำกินปลาด้วยอุ้ยอันเล็กๆนี่ก็สวยเนาะเราหมุนมาทางนี้ดีกว่าพิงปืนไว้แมวสไลด์หนอนมาหน่อยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยอึ๊บเออปืนทำงานได้เช้าพอดีนี่ว่าโถเอ้ยอยู่น้ำใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วอันนี้เครื่องดื่มน้ำเปล่าวะเอ้ยนี่ไงเครื่องดื่มน้ำอยู่นี่เพียงเรากด F นะครับมันจะดื่มทันทีเต็มรู้สึกฟีลลิ่งมากนะครับเต็มแล้วน้ำเอ้ยน้ำเต็มแล้วอ่ะทำไมมันยังขึ้นแดงๆอยู่อ่ะปกติแล้วโอเคเครื่องดื่มน้ำมีงั้นอีกเครื่องนึงที่เรายังไม่ได้สร้างก็จะเป็นเครื่องอะไรครับเหมือนเครื่องควบคุมแรงโน้มถ่วงเปล่าผมไม่แน่ใจถ่วมด้วยอันนี้นั่นเองนะครับผมนี่สร้างไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกัน3เครื่องติดๆโอเคนะฮะมันไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าจะฝนดาวตกสวยงามสง่ามีอะไรอีกมั้ยที่อยากจะครับณตอนนี้นะฮะเฟอร์นิเจอร์ของเรานะฮะสำหรับคนที่ถามถึงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสำหรับคนที่ถามถึงวิธีการถอดรหัสนะครับผมถอดรหัสบลูพริ้นท์นะฮะอุปกรณ์ของต่างๆเนี่ยคุณสามารถถอดได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกท่านดูก่อนปิดคลิปนะฮึบโอ้ยเอ้ยเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินอย่างแรกเราต้องไปเอารหัสบลูพริ้นท์มาก่อนนี่ครับไอ้เจ้าพวกนี้เลยผมถอดไปหรือยังวะอันนี้ยังล็อกอยู่โอเคครับอันนี้ยังล็อกอยู่อ่ะเราเอามาอันนึงเนาะเราก็กลับไปที่บ้านก่อนจบคลิปเราจะต้องมาที่ห้องนี้ก่อนนะฮะสร้างเฟอร์นิเจอร์กันอีกสักเล็กน้อยนะครับมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยคลิปนี้เอาเป็นอย่างแรกเอาเป็นโต๊ะคอมวางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะฮะต่อมาเนี่ยเราต้องเอาเป็นที่นอนขัดลัมเบอร์เอาเป็นห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะฮะอึ๊บจำแหลมแมวมากนะครับผมลัมเบอร์มาไปเอาลัมเบอร์ก่อนเอาละลัมเบอร์มาแล้วที่นอนก็มาด้วยสร้างในนี้ได้นะครับอยู่ใกล้กับห้องน้ำเลยนะครับผมอ่ะเก็บปืนนะฮะ อันนี้นะฮะทำให้เราได้เพิร์กนะครับผมกดปุ๊บสังเกตด้านล่างขวานะครับตรงหัวใจมันจะมีขึ้น15นาทีนะฮะส่วนเจ้านี่กดแล้วอติมันอันเนี้ยจะได้เหมือนได้เพิร์กเหมือนได้อันนี้แหละส่วนอันเนี้ย
มันจะฮิล25แล้วก็เซตรีสปาวพอยต์นะฮะกดปุ๊บมันฮิลให้เราแล้วแล้วมันก็เซตรีสปาวพอยต์นะฮะเอามาฟื้นเลือดนั่นเองเตียงส่วนอันนี้นะฮะสังเกตด้านล่างขวาเช่นกันนะครับมันจะเพิ่มความเร็วให้เรานี่8นาทีนะฮะเราจะพุ่งตัวได้แบบโคตรไวมากนะฮะโชว์ก่อน3 4อื้อหือกูเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ว้าวนี่มันเดอะแฟลชชัดนี่มันเดอะแฟลชเดอะแฟลชโคตรแฟลชเลยโอเคโอเคโอเคอ่ะกลับมาต่อนะครับวิธีการถอดรหัสนะฮะมาที่เครื่องคอมแล้วกด F นะคะแล้วเวลาเรามีดิสที่ยังไม่ได้แก้เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้อยู่เราก็กดทำการแก้ซะนะฮะมันเป็นพัซเซอร์นะครับแก้พัซเซอร์ให้ได้นะครับภายใน35 move นะครับผมถ้าเกิดเกินนี้นะฮะมันก็จะเน่านะครับวิธีแก้โอ้โหหนักเลยนะเนี่ยได้ละนะฮะอ้าวเฮ้ยได้เหรอวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยใช่เหรอวะผมว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละโอเคแก้ได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คือการแก้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดครบ3ครั้งแก้ไม่ได้มันจะพังนะฮะเรียบร้อยนะฮะเป็นวิธีการแก้อาร์ติแฟกต์นะครับผมเอ้ยอาร์ติแฟกต์แก้เป็นการแบบว่าแก้ปริศนาพัซเซิลนะฮะเพื่อปลดล็อกนี่ของที่อยู่ในนี้แล้วเราสามารถเรียนได้ไหมเลิร์นนะฮะเลิร์นบลูพริ้นท์นะครับมันคือบลูพริ้นท์ของอะไรอ่ะพาร์ทไลท์ดาต้าดิสมันเป็นบลูพริ้นท์ของอะไรวะเนี่ยคลายแท็กเหรอไหนลองเลิร์นดูสิโน เราเรียนไปแล้วแหละนะฮะผมจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับนี่คือวิธีการแก้บลูพริ้นท์นะฮะพอเราเรียนกดเลิร์นปุ๊บเราก็จะสามารถคราฟของสิ่งนั้นได้นะครับของที่ได้จากการเรียนก็จะมีเจ้านี่นะฮะพาร์ทไลท์นะน่าจะเป็นตัวนี้แหละมั้งโอเคพาร์เซอร์แต่ละอันก็จะสุ่มมาไม่เหมือนกันนะฮะของแต่ละชิ้นเอาละครับผมเราก็น่าจะโอเคแล้วนะครับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับการสร้างบ้านขยุงขยิงมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งนะครับของเรานะครับให้มีของเขิงเยอะแยะมากขึ้นนะครับผมยังไงก็มาติดตามกันพาร์ทหน้านะมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมหรือว่าเราอาจจะสร้างอาคารสำหรับสร้างรถยนต์สิ่งของหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again next time ครับสวัสดีครับ